นี่ค่ะเพื่อนๆหมูที่กบได้มาเมื่อกี้เรากบก็ไปหั่นนะคะวันนี้กบจะทำเมนูกระดูกหมูอบซอสมะเขือเทศนะคะเพื่อนๆเครื่องมีอะไรเอ่ยเครื่องมีอะไรบ้างนะคะก็มีรากผักชีกบไม่มีรากผักชีกบใส่ก้านผักชีพริกไทยกระเทียม3อย่างนี้เราต้องไปโขลกนะคะเพื่อนๆเครื่องส่วนเครื่องปรุงก็จะมีซอสมะเขือเทศซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวฝาเขียวน้ำมันหอยนะคะเพื่อนๆอันนี้แล้วก็มันฝรั่งต้องไปหั่นนะคะเพื่อนๆกบยังไม่หั่นนะคะปอกเปลือกเฉยๆมีมะเขือมีมันฝรั่งหอมหัวใหญ่มะเขือเทศแล้วก็เครื่องตุ๋นนะคะเพื่อนๆก็จะมีใบกระวานกบก็ไม่รู้ชื่อนะตามนี้นะคะเพื่อนๆเครื่องยาจีนนั่นแหละค่ะเพื่อนๆ2ห่อนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันนะคะเพื่อนๆว่ากบทำยังไงนะคะโอเคในกระทะนี้กบใส่น้ำมันแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็สาเกลือนะคะไฟอ่อนๆนะคะเพื่อนๆกบเปิดไฟหน่อยนะคะเพื่อนๆเสียงดังนิดนึงโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวกบจะผัดให้เขาเหลืองนะคะโอเคกบจะใส่เครื่องนะคะเพื่อนๆลงไปผัดกบใส่2ห่อเลยจะได้หอมๆจากนั้นกบจะก็จะใส่ซีอิ๊วขาว2ช้อนหอย2ต้องเปิดไฟเบานะคะเพื่อนๆเมื่อกี้กบใช้ไฟแรงเกินไปกระเทียมกบจะไหม้กบปิดเตาก่อนเลยบางๆซอสมะเขือเทศนี่กะเอานะคะเพื่อนๆ1ถ้วย1คัพ1คัพสองเหมือนกันนะคะฟ้าเขียวก็สองมีแค่อย่างเดียวก็คือมะเขือเทศครับเราจะอบกันในกระทะนี่เลยนะคะเพื่อนๆแล้วกบก็จะใส่เราอย่าเพิ่งใส่ก็จะใส่กระดูกหมูลงไปเลย
ใส่กระดูกหมูลงไปเปิดไฟแรงได้เลยนะคะตอนนี้ทีนี้เราก็เติมน้ำให้ท่วมเนื้อของเราไปก่อนนะคะเพราะว่า becauseเราจะตุ๋นไงเราจะอบเขาโอเคทีนี้เราก็จะตุ๋นเข้าไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเราใช้จากความเดาของเราดีกว่าว่ากะไม่ถูกเพราะบางคนก็อาจจะใช้เวลาหมูนานหมูน้อยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ตุ๋นแบบนี้นะคะเพื่อนๆไปเรื่อยๆโอเคแอบดูกันค่ะเพื่อนๆกบทำแบบนี้2ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะคะตุ๋นเบาๆไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆ2ชั่วโมงค่ะเพื่อนๆสู้ๆ1ชั่วโมงผ่านไปนะคะเรามาแอบดูกันอุ้ยจริงๆแล้วกบมีหม้อตุ๋นนะคะเพื่อนๆแต่ว่าหม้อตุ๋นมันเล็กไม่สามารถตุ๋นเยอะๆแบบนี้ได้กบก็เลยใช้หม้อใช้กระทะนะคะ1ชั่วโมงผ่านไปนะคะกบจะตุ๋นแบบนี้2ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆกบอยากให้เนื้อเขาเปื่อยนะคะเพื่อนๆเรามาดูกัน2ชั่วโมงมาดูกันอีกทีนะคะเพื่อนๆคะพอดีน้ำกบเขางวดนะคะเพื่อนๆแต่เนื้อของกบยังไม่นุ่มกบก็เลยใส่น้ำเพิ่มเข้าไปอีกนะคะเพื่อนๆนี่ขนาดยังเพิ่งจะชั่วโมงนิดๆน้ำคงงวดแล้วนะคะกบก็เติมน้ำเข้าไปใหม่ของเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆทำเพื่อนๆก็ต้องดูไปเรื่อยๆนะคะเนื้อความนิ่มของแต่ละส่วนนะคะต่างกันเนาะแล้วก็ต้องพยายามสังเกตแล้วดูเขานะคะเพื่อนๆโอเคค่ะอุ้ยที่รักโอ้โหแล้วกบจะหนูจะใส่นี่หนูออกไม่ได้ที่ดำหนูใส่น้ำตาลที่หนูเนี่ยโอเคเริ่มงวดแล้วแหละแล้วใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็ใส่นี่ลงไปด้วยเลยมันจะใส่มันฝรั่งลงไปเลยไม่มีหม้อลึกๆใหญ่กว่านี้เราทำอยู่กันสองคนทำไมเราทำเยอะจังวันนั้นทำให้สามีกินสามีบอกกินได้อยู่อร่อยไหมกินได้อยู่กินอีกไหมกินมันจะปิดฝาได้ไหมเนี่ยใส่หม้อก็ไม่เห็นไงใส่กระทะก็ปากกว้างดูดิหนูใส่มันฝรั่งเยอะเกินไปไหมเนี่ยแค่3หัวเองครั้งก่อนก็3หัวโอเคแล้วก็ปิดต่อไปเรื่อยๆปิดโอเคค่ะเพื่อนคะกบเปลี่ยนจากกระทะเป็นหม้อเพราะว่าตอนแรกกบคิดว่ากระทะมันจะโอเคนะคะเพื่อนๆไปๆมาๆของมันเยอะ
อยู่กัน2คนผัวเมียโอ้ขอโทษนะคะอยู่กันแค่2คนสามีภรรยาทำกับข้าวเยอะเต็มหม้อเชียวอันนี้ก็คือหอมหัวใหญ่นะคะเพื่อนๆแล้วก็มะเขือเทศเนี่ยค่ะเพื่อนๆกบเปลี่ยนหม้อสูงเกินไปทำไมไม่ต้องสูงเกินไปโอเคเพื่อนเพื่อนกบก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปนะคะอันนั้นมันฝรั่งของกบนะคะอยู่ข้างๆเพื่อนเพื่อนเห็นไหมตอนแรกคิดว่าจะโอเคนะคะเพื่อนเพื่อนไปไปมาไม่โอเคหม้อไอ้กระทะเล็กเกินไปแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปแล้วก็รอทุกอย่างให้สุกนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูตอนสุกนะคะเพื่อนๆค่ะเสร็จแล้วเนื้อตุ๋นของเรานะคะซี่โครงหมูอบซอสจะบอกว่าตุ๋นก็ได้เนาะเพื่อนๆได้ทั้งตุ๋นได้ทั้งซอสที่กบปรุงไปนะคะเมื่อวานเนี้ยความชอบของแต่ละคนเนาะความหวานความอาหารนะคะเพื่อนๆมันไม่มีอะไรที่ตายตัวเนาะขึ้นอยู่กับการปรุงนะคะขึ้นอยู่กับการปรุงความชอบของแต่ละคนเนาะเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้างคะอู้น่ากินไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อกำลังเปื่อยน่ากินเลยมองเห็นกันไหมมันฝรั่งของกบแล้วกบจะตักเสิร์ฟแล้วนะนี่ค่ะเพื่อนๆข้าวหมูอบของกบนะคะหรือจะเรียกว่าหมูอบซอสก็ได้2จานแห่แล้วก็ตบท้ายด้วยมะละกอแล้วก็ลูกพับแล้วก็องุ่นนะคะเพื่อนองุ่นของกบล้างแล้วแต่มันกบไม่ได้ใช้อ่ะเบกกิ้งโซดาแช่เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆโอ้โหน่ากินนัดที่แรกนะโอ้โหนี่ยังเหลืออีกเต็มเลยเมื่อกี้ที่แรกจะว่าอะไรขอบคุณที่แรกมากมากนายขอบคุณที่แรกมากทำอาหารให้ผมกินทุกวันแซ่บแซ่บอร่อยอร่อยโอเคค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมคลิปของกบนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะเพลิดเพลินไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าที่คอยเข้ามาให้กำลังใจกันเสมอนะคะต้องพูดผิดค่ะขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าที่เข้ามารับชมคลิปนะคะและกบขอบคุณเพื่อนเก่าทุกท่านทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจกบทุกคลิปนะคะทุกวันนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอให้เพื่อนๆสุขภาพแข็งแรงนะคะเพื่อนๆมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงสู้ๆไปด้วยกันกับกบนะคะเพื่อนๆกบรักทุกคนนะบ๊ายบาย